สวัสดีครับพี่น้องป้องไฟสุขุทุกคนครับมาพอกับพ่อวัดอีสานรีวิวครับผมเมื่อนี้พ่อวัดอยู่ที่นาบาครับตรงกับวันที่วันเสาร์ที่26พฤศจิกายน2565พี่น้องเมื่อนี้พ่อวัดก็มายามไอ้วันควายดอนครับเรากำลังเลี้ยงควายกลางทงนาทงนามองนี้ก็เป็นนาบาพี่น้องเพิ่นก็เก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วล่ะสภาพทุ่งนาเนาะก็คือจังหวะล่ะครับก็สองสามมือแม้แต่เมื่อคืนนี่ฝนก็ตกแห้งๆพี่น้องน้ำท่วมทุ่งท่วมทาตัวบรรยากาศปีนี้ก็เลยต่างจากปีก่อนๆพี่น้องมาด้วยความชุ่มฉ่ำพี่น้องตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่ายๆก่อนที่จะคำพี่น้องก็เวลากับประมาณบ่ายสี่โมงแรงพี่น้องเลยเห็นแล้วไอ้อ้วนควายดอนเราเลี้ยงควายกลางทงนาอันนี้ก็เป็นภาพแรกของปีครับที่ไอ้อ้วนควายดอนเราเลี้ยงควายที่ทุ่งนาที่เต็มไปด้วยตอฟางพี่น้องจะลงไปก่อนเด้อพอวันยังลงมาตามทุ่งนาละชื่นจังน้อยพี่น้องพื้นเนี่ยเปียกบางมองก็ยังมีน้ำอยู่พี่น้องเลยนะทุ่งนี้ก็ดีอยู่เพิ่นกู้เรียบร้อยแล้วแต่บางทุ่งเพิ่นก็ยังตากเขาทั้งกันแทนหน้าอยู่พี่น้องยังบ่เรียบร้อยเลยฝนตกลงมาก่อนตกสองสามมือต่อกันแล้วเทระบาดกับมิตรบาดแห้งๆพี่น้องยังมือขึ้นเนี่ยกับปานว่าฝ้าหัวเห็นบ่พี่น้องไอ้วันไฟดอนกับบ่ได้มาหาเล้าโดนแล้วล่ะประมาณ2อาทิตย์กว่าแล้วพี่น้องจำได้บ่บริเวณตรงนั้นที่เห็นหัวพี่น้องที่รั้วขาวๆจะเป็นสวนหญ้าของเราเป็นสวนหญ้าที่เคยมาไทยทำประจำพี่น้องบรรยากาศเอ็มแซมมื้อนี้ท้องฟ้าสดใสหลังจากที่เมื่อคืนฝนตกแห้งๆพอมามื้อนี้ก็เริ่มฟ้าเปิดแล้วพี่น้องบริเวณทงนาตรงนี้ก็เรียกว่านาบาพี่น้องนาบาอยู่ในบริเวณบ้านหนองลุ่มพูกตำบลนาชุ่มแสงอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นครับเสียงพระวัดอาจจะแหบจังหน่อยวันนี้พี่แหลมบ่ได้มานำพี่แหลมบ่สบายพี่น้องบริเวณนาตรงนี้ก็เป็นนาเล้านั่นแหละนาของไอ้วันไฟดอนนั่นแหละเรามีหลายทงทงนี้ก็จะเป็นอยู่ที่นาบาพี่น้องคลิปที่แล้วพระวัดกะพาไปทายทำบริเวณหนองยาขาวก็เป็นทงนาไอ้วันไฟดอนเหมือนกันเรามีหลายทงหลายทาเฟียงไม้พี่น้องเฟียงไม้แล้วก็ฝนตกใส่หญ้าก็ยังหลายเติบอยู่เป็นแหล่งอาหารที่สุดยอดมากสำหรับควายเกมนี้ก็คือว่าพี่น้องก็เป็นคลิปแรกที่ประวัติไทยทำควายกินหากินน้ำทงนาที่เต็มไปด้วยของฟังแล้วก็ต้นเฟียงพี่น้องบรรยากาศบ้านนอกของนะแสงแดดตอนบ่ายสี่โมงกะเริ่มอ่อนกำลังความร้อนแรงแล้วพี่น้องตอนยังมือเว้นไก่แดดโอ้สุดยอดห้อนก็ห้อนพี่น้องแดดออกก็ดีขึ้นกันพี่น้องเพราะว่ากะมีพี่น้องเฮาหลายคนที่เพิ่นกำลังเป็นกำลังเกี่ยวเขาเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่เขายังบ่แห้งฝนตกใส่พี่น้อง
เพิ่นกำลังตากเขาแดดออกจังที่ดีแล้วจะได้แห้งเร็วๆพี่น้องเลยยังไม่ได้ถามเขาไอ้วันอยู่ว่าให้นะป่าทางเป็นยังไงไอ้วันเราก็จุงแม่โปไปลามทั้งคนเราพี่น้องลามตัวเดียวเลี้ยงได้ทั้งฝูงกระตังคิดฮอดคิดถึงพี่น้องกับบรรยากาศแบบนี้กับต้นร้อนคอยถ่ายทำมาให้เบิ่งสำหรับทงนาปี2565หลังฤดูเก็บเกี่ยวพอวัดกับถ่ายทำมาเป็นคลิปแรกทงนาที่เต็มไปด้วยน้ำพี่น้องน้ำยังบรดอยู่น้ำพอวัดก็เต็มขึ้นกันน้ำเต็มท่งเต็มท่าแต่ว่าพอวัดก็โชคดีที่ว่าเมื่อนั้นเอาเขาขึ้นเล่าย้ำมาแรงคืนนั้นฝนก็นำมาเลยพี่น้องตกบักแห้งเลยโชคดีอยู่ปีนี้ดีต้นจันพี่น้องเขาต้นมากกับเกือบ 80% พี่น้องที่เพิ่นยังบ่ได้เอาเข่าขึ้นเล่าโอ้ค่ะยากหลายพี่น้องทั้งยากทั้งเมื่อยกับเป็นตาลิตนเก็บน้ำเมื่อเมื่อปีพี่น้องจะผลผลิตกับสำคัญกับช่วงนี้ละฝนมาตกใส่สู้ๆเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้กันไอ้วานย่างพาไปได้มั้ยเนี่ยไปได้โอ้เป็นพันหาดอกเตี้ยมันเตี้ยนะดีอยู่สายเนี่ยดีอยู่กว้างได้ดีกันแท้นะเป็นกันแท้นะที่เฮ็ดมาหลายปีมั้ยพี่น้องมีความแน่นความหยังดีดีเดี๋ยวพ่อวัดจะพายางไปหาเราซุ้มดอนๆแดนๆกะคือมนออกโลกแหละไอ้วันครับปล่อยลงทงได้จากมือแล้วเอาหลายมือจ้ะนวัดเตี้ยนวัดบ่มาเบิ่งจักเทื่อเนาะมันหยาดอยู่ที่โคกดอกเป็นยังไงเขาเอาขึ้นเล่าทุกทงไปเขาขึ้นพันนี้เตี้ยโอ้ยนาวัดกับท่านพอดีแต่จะเข้าไปมองโซ่ต้องเฮาให้มองไปยังไปเอามาจะใส่นะป้าอือไปเอามาจะใส่ข้างนี้เถอะนั่นไปบ่นนี่ยังไหมมาก้นจ้ำมาขี้อ้นนี่เห็นติดดีได้มั้ยเนี่ยพี่น้องเลยติดออกว่าได้แล้วติดขนนะเจ็ดคนค่อยน้อยอ่ะโอ้แต่น่าสนใจด้วยโอ้ยนี่มันละเกิดหอดสมัยเก่าได้มั้ยโอ้ยอ่อนช้อนสัตว์ค่อยกินเคี้ยวเปียกฮะกินเฟียงแบบเปียกๆแบบนี้ดีหรือบ่ดีน่ะโอ้ยกะบ่ดีปานใดแล้วครับผมมันก็หังบ่มีได้ล่ะเตี้ยยังว่าเตี้ยอันนั้นเราว่าให้เขามาอัดไอ้ว่าคนบดไว้นะ3ที่แปลงเนี่ยฟ้านี่คนเราเดือน3เดือนที่บ่ได้บ่สิแม่นอยู่เพราะว่ามันท่วมหลายเติบอยู่โอ้ยกว่ามันจะแห้งเนาะแต่ว่าพายอยู่หามันหยังดอกมาหยังได้บ่น่ะก็ใครก็เอาขึ้นทันน่ะเอาขึ้นบ่ทันนี่โอ้ยก็สิใครเลยว่านวัดเอาขึ้นมื้อนั่นล่ะมื้อมันตกนั่นล่ะใครอยู่หรอกกันขึ้นเล่าพอดีโอเคโอเคนี่ต้นแดนซุ้มบ่ได้เอาขึ้นละกินไปเพียงเดียวเนี่ยเอ้าแล้วบักน้อยๆได้มาเที่ยวบ่เนี่ยบักน้อยๆออกไหมอ่ะบ่ครับบ่ทันออกมาอยู่ฝนอยู่บ้านฝนมีแต่บักเสียขาวบักเสียขาวเสียแดงอะไรเด้อเนี่ยเออนอนน้ำนอนตมนอนหยังบ่เกี้ยงโอ้มาเลี้ยงได้หลายมื้อแล้วล่ะโอ้เตี้ยมันต้องได้ลามได้บัด
มันบ่อยู่มันบ่อยู่คันนี้น้ำมีสมจังเสียแค่เหยียกกระแลนนึกว่ามันจะอยู่ดีไหมโอ้บ่ครับมันมันเหนียวตัวแค่เหยียกแล้วกระแลนเนาะจะหญ้าหญ้าจะขึ้นดีอยู่หญ้าก็เขียวดีอยู่จะเฟียงหน่อยทีเฟียงเลยบ่ได้กินดูจังที่แล้วหญ้าเขาก็หญ้าดูจังที่หญ้ากันได้ก็หญ้าจังที่แล้วลอยทิ้งเด้อเก็บงานคนเขาถอยมูผมก็ไปย้ำผูกไว้แล้วผมก็ไปหามูขึ้นกันนะขึ้นต้นว่าขึ้นกันถอนเขาถอยมูย้ำมันมูก็มาถอนถอยตัวมึงย่างดูได้ขี้เหลียวขันบ่รามมันบ่ได้ที่ต้องรามนี่น่ะผมรามรามจากตัวมึงเนี่ยห้วยรามที่แม่ผู้เหลียวนี่ปกติแม่เดียวพอปกติแม่เดียวบ่ได้หยอกกันซ้นกันใส่น้ำแล้วก็แล่นหาวนึกว่าน้ำหลายมันจะดีบ่แม่นต้นบ่ครับมันเล่นหลายกว่าแต่เล่นใส่ใหญ่กินดอกเออแล้วหญ้าแน่แน่แล้วหญ้าอยู่สวนหญ้ามันขึ้นหรือยังโอ้ยขึ้นบ่ได้หรอกครับผมขึ้นก็ปล่อยมากินอยู่ว่ามันนั่นว่าทางไหนอยู่แล้วอยู่บ้านไม่ปีที่มาเนี่ยเราล้วนทางไหนได้แล้วลงคือเก่าปีนี้ฮะเอาหญ้าเก่าเตะหญ้าเก่ากินบ่ได้หรอกผมก็หญ้ารู้ที่มากหลายเอาแต่มันสิมีสารอาหารบ่มีสารอาหารกระทั่งมันว่ามันเหยียบย่ำแล้วมันบ่ตายง่ายแต่ว่านกระจูแห้งคุ้ยบ่ได้ดอกแม่นเดียวแต่ใครก็บ่มีแต่ว่าต้มแพงโคลาก็ได้ไว้หลายถือดุลรวมปันเงินที่เป็นสามปีไรอยู่ที่แพงโคลาก็ได้เอาไว้ใส่พุ่มแม่ลูกอ่อนแต่ปันก็ยอมกินทั้งว่าคุ้ยเขาควักเราเดียวปุ๋ยไปวันจักแปลงเมื่อกี้กระกุ้มหนาฝนอยู่กุ้มครับกุ้มอยู่เรื่องกุ้มนะก็เป็นปัญหาดอกแต่ว่ากินไปกินมามันเบิดไปเขาก็ต้องปลูกไม้จัดการไม้พอปลูกไม้ก็บ่หน่อยที่เราวัดแม่นอยู่แต่ค่าในหญ้าคือ 7,000 8,000 ก็ชาวบ้านฟังบ่เที่ยดอกบ่เที่ยกระจังหมู่เจ้าเด้อครับโอ้ทั้งหลายเขาหาอันอย่ามาขาเพิ่นว่าน่ะโอ้ยในหญ้าน่ะมันแพงกว่าเขาพุ่นเด้อซั่นดอกลองเบิ่งซะแล้วโอ้ยมันเป็นธรรมดาโลนึงเท่าไหร่ตั้งแพงเอ้าจังว่าเบิ่งในอินเทอร์เน็ตนี่ก็ผู้ใดมีในหยากระทักหาผมเนี่ยมันหยังดอกขั้นซื้อสูรุ่ยสูไล่น่ะเอามาวันน่ะมันเคยถือมันบ่เกิดบางเกลือเนาะว่าในหยาถือเราในหยาเก่าไว้กันบั่นวันขนาดวันหนาวันที่นั่นเกิดต้นนึงอยู่โคราชต้นนึงอยู่ขอนแก่นพุ่นแสดงว่าได้อันบ่ดีตายซื้อในหยานี่ก็ซ้ํามันซื้อเด็กเนาะนี่กูเห็นซั่นเนาะก็ต้องเลือกแน่แหละมันเลือกเจ้าอันมันอยู่ในเพจนั่นเนาะอยู่ในเพจเนาะโอ้ข่อยเหยียบปูตายอันเด็ดแม่นอันก็ว่าเอาเบิ่งมันบ่ล่ะก็บ่ลื่นกันหลายดอกอันนึงก็85อัน110เจ้าของมักอันถือกว่าเจ้าของได้ซื้ออัน85เออ85 35กิโลก็ซื้ออัน110 35กิโลคือกัน85ซื้อก่อนซื้อเขานับไปแล้วแล้วซื้อนั่นบัดนี้อัน110นั่นรู้ที่ดิน่ะเด้อก็ซื้ออันนั่นซื้ออันหลังก็เลยว่านั่น85ก่อนเกิดดีดีอัน85แปลงฟังทั้งนี้ล่ะบรรยากาศแปลง110บ้านบ่เกิดบัดอ้าวได้วีทั้งหลายเนี่ย85บ่เป็นตาเกิดดิแต่ว่าเขาว่าในหญ้าไม้เฮาก็เอาเปิดเบิ่งถุงก็เป็นหอมๆอยู่คือเขาไม้เฮานี่ล่ะเป็นหอมๆซื้อมาซื้อสารคามบ่งวดนั้นแต่ว่าอันงวดอันนี้ซื้อมาแต่พุ่น110นี่ซื้อมาแต่ภาคเหนือบ่เกิดจุกก็เป็นหมาลุยหมาลายได้ของบ่ดีของบ่ดี
ก็ได้ว่าคืดหน้าคืดหลังยุ่งโอ้จังเลยเนาะแบบนี้ว่าที่ไหนที่ซื้อดอกพี่น้องผู้ใดที่หูจักแรงไหนหยาที่มีคุณภาพที่เคยซื้อมาแล้วมันได้ผลพี่น้องก็แนะนำมาเนี่ยประเภทว่าในตำบลน้ำแข็งมีผู้ปลูกหลายบรรพมดอกเทียโยอันนี้เทียโยแล้วคนว่าซื้อไหนหยามาเนี่ยโอ้ยโคลีมาชงเนี่ยห้วยเคลีปอดหน้าบ้านนี่โอ้ยเจ้าหยังไหนหยาเพราะหัวขวดแล้วมือเพิ่นโอ้ข่อยมักหยาว่าซั่นเนาะรถโคลีก็หูจักกันแล้วเรื่องควยคือกันนี่ล่ะเรามาส่งประจำมาเด้มาส่งประจำเลยหูจักหูจักเรื่องกันดีถ้าเกิดมันนั่นคํามันมืดเจ้ากะเจ้ามาบ่ทันก็เอาไว้บ้านเจ้าผมไปเอาดอกดอกนี้เพิ่นอยู่บ้านใกล้ๆกันอืมเพิ่นเตือนกันเรื่องควยคือกันไม่แนวกินหรอกหน้าวัดเนี่ยมันกินอยู่มันกินบ่ดีน่ะเลี้ยงทงนี้ได้จากมือแล้วน่ะโอ้ยเป็นอาทิตย์แล้วทงเนี่ยมันจะทงนี่ที่พูนเด้อเลี้ยงใส่ก็กินบ่ดีถ้าลักษณะแบบนี้บ่กินก็ที่ละย่างไปก็คั่วสิก้มกินมันรำคาญเฮาละเฮาตอนบูน้ำก็ยากห่วยมันบ่ยากนี่ล่ะวะพุ่นไปตลาดพุ่นกุ้งสีพุ่นได้มาแต่2กิโลก็ห่วยแบ่งมันปันส่วนก็ใส่นั่นซอกถึงแต่มันอยู่ดีบัดเออบ่มีไปใส่มันบ่ไหวนะวัดมันบ่พุ่นว่ายังอยู่ดีก็อยู่ดีอยู่หรอกคันมันบ่มีน้ำมันตกหมดประเทศบ่เกาะคนน่าจะภาคอีสานกับภาคตะวันออกภาคตะวันนี่ล่ะภาคกลางบางส่วนคิดว่าดิเจ้าของกับขึ้นแล้วๆก็บ่ได้จะสบายใจดอกพี่น้องก็เต็มช่วงเสียงท่าก็ไปเบิ่งกันก็บ่ได้พี่น้องก็ได้ทั้งพวกพ่ออดจังซี่ก็ง่อยท่าซะอยู่ก็ได้เป็นใดบุ้นน่ะบ่ได้ไปซองเบิ่งโอ้ยใครขืนขืออยู่หั่นล่ะเพราะว่าไปณวัดไปท้ายทําอยู่วันอาทิตย์ที่แล้วโอ้ยก็ไปท้ายทําอาทิตย์ที่แล้วก็ดีเด้อน้องฮาไปท้ายทําอันนี้เนี่ยน้องพี่สิโอ้ยแต่ว่าเป็นจังได๋แล้วเอาควายมาเลี้ยงทวงน้ําไปบ่เด้อควายก็ขึ้นโคกเพชรก็แจ๋ได้ควายเป็นผักควงหมดแล้วโอ้ยตายจะไปเฮ็ดจังได๋ล่ะควายก็ได้ซั่นเนาะมันกินบ่แซ่บแล้วมันบ่มีบ่เลี้ยงคุณพ่อก็กินเยี่ยมอยู่แต่ว่ามันต้องเพกแก่วิตามินบ่ดีมันบ่อ้วนคือตะกี้ดิมันบ่แซ่บขึ้นหน้าฝนได้มั้ยเพกนี่คันเพกแก่แก่น้ําเพกนี่เป็นท่านแต่ว่าผลดีของการฝนตกมานี่ก็คันน้ําแห้งไปนี่ก็สบายเนี่ยเกิดรอดหญ้าก็ร้อนมันแห้งแล้วล่ะแห้งแล้วก็เกิดทันทีแล้วหญ้าปึ๊บเลยล่ะเนี่ยเยี่ยงไปแต่ว่าหังสิบ่มีเสียงกินคือเก่าเด้อโอ้คือนี่ควายก็แห้งหลายโอ้เสียดายเนาะถ้าบ่มีฝนมาพาเนาะโอ้ยเสียงงามเสียงเนาะเสียงสุดยอดเลยของพี่ของน้องน้ำมูนี่ก็เว้าเพิ่นไว้เบิ่งพี่น้องคงนะเนาเป็ดเป็ดถ้าฝนมาตกใส่สุดยอดเสียงพี่น้องเลยโอ้ยเสียงกันละคักใครเติบตัวล่ะโอ้ยแพงกว่าทองคำแมวเออบ่แม่นธรรมดาดิล่ะทองคำนี่ก็ให้ว่ามันเสียละแพงเนาะเสียงเสียละบ่แพงแต่ว่าสิซื้อเบิดหลายก็ซื้อทองบัดเออผมซื้อปีนึงห้วยอีกายนี่ก็หมื่นซาอยู่เด้อซื้อเสียงอ่ะมันหมดสมัยอันแกรถสีกองแล้วเนาะแม่นบ่แม่นบัดนี้เฮาก็หาได้ให้กินอันนี้แล้วบัดแต่ที่ชั่วที่ม่มปีม่มเดือนไปกันทางใครอยู่ดอกกะทิหญ้ากะทิมีตะกี้มันมีเสียงบ่มีหญ้าบัดนี้มีสิมีหญ้าบ่มีเสียงบัดหญ้าที่ขึ้นหลายโอ้ยตายจักหน่อยนี่ล่ะพี่น้องแสดงว่านั่งทอดพระเนตรอยู่บ่ได้ก็คือจังโอ้ยจังดอกจำเป็นเนาะเฮาอยู่ใต้ฟ้าไปทั้งไหนพอนวัดเปลี่ยนใดกันไปเมืองอุดรโอ้เมื่อยแล้วล่ะโอ้ยมันยากเกินไปโพดผู้ขานี่ก็ได้ยากเกินประมาณตอนแรกว่าจะสวนอยู่มานี่มาเห็นพวกเจ้าแล่นตามหน้าตามหลังไอ้อุ้ยก็บ่ว่างโอ้ยบ่กล้าสวนก็เลยมื้อนั้นไป
มื้อฝนตกนะไปแก้เขาให้น้องอุ้ยนั่นล่ะแก่มันบ้านหาทุ่มกว้างหรือก้อยฮอดบ้านเนาะเตี้ยฝนก็เพราะฝนรถอีแตนก็ติดโอ้ยจากหยังเป็นหยังแล้วนั่งเอาเขาขึ้นเล่าฝนตกค้ำเปียกวัดผมไหลไอ้ตัวไฟรถบ่ช็อตมันมามือนั่นพอดีเนาะมามือนั่นละรถมือมือน้องเวลสีเขาแล้วเอาเขาขึ้นเล่าเอ้ยที่เรียกก็ล้มไว้ไว้พัดหอยแวะๆละแม่คนก็ไปสั่งอันเนี่ยกระทะมาจิ้มปุ๊บเออชิวๆเลยบรรยากาศดีอ่ะเรียมแคบๆยุคนโคราชกูเลยเรียมไปเรียมมาเรียมมาเรียมไปก็กินเนี่ยกระทะแล้วเขาก็พากันสีเขาแม่บ่ล่ะแม่มาเรียมเฮี้ยมข้ามมากอ่ะลงหน้าผากก้อนเมตร1 2เมตรถึงแค่หน้าผากก้อนอ้าตายหน้าตุ๊กตุ๊กข้าวกันกันเอากระสอบปุ๊กไว้กับเลี้ยงตุ๊กตะห่มนึกว่าบ่ปานใดอ่ะเพิ่นน่ะตุ๊กเท่าเปลี่ยนบาดน้ําไหลทาดทาดทาดเอ้ยนั่นคือน้องโดดดีแตนอีหล่าเอ้ยมึงไปได้เด้อวะแกกูได้กินข้าวลิ้งดูนี่เด้อวะผัดต้มโศกก็ล่ะกินได้อีหลีนวัดกะว่ามันจะเซาตกแล้วเมื่อคืนเนี่ยนํามาอย่างเนี้ยยังว่าผมก็เงือดวานเสียงค่อยว่าเซาหั่นนี่ผมก็เงือดวานเสียงค่อยว่าเซาตกคนหลงนี่จังได๋ว่าคือสิหลงคักหลงแน่แต่มันพอเซาแล้วติโอ้ยฝันว่าคนไทยหลงดาราเกาหลีโหลดเว้ยคนตัวกระไดเมื่อคืนนี่ที2ที3ยังเอาอยู่ดิเนี่ยแม่นว่ามันสิเลี้ยวไปอ่ะแหงจ่อยแม่อยู่น้ําแสงไงยังว่าบ่ได้ถามหมู่เพิ่นผู้เพิ่นเบิ่งโทรศัพท์กดปิดว่ามันสิตกฮอดมื้อใดยังว่าบ่ได้ถามเพิ่นสิแจ้งแล้วล่ะคิดว่าดินะเออคันมึงสิเป็นคือภาคใต้มึงก็เปลี่ยนรถเด้อว่าซั่นน่ะเปลี่ยนก็ดีกันก๋วยกูอยู่อึดหญ้ากินซั่นดอกว่าเว้าดอกตื้อๆดอกว่าผมก็ว่าอยู่ให้ฝนขาดหัวตั้งแต่เดือน11เอ๊ะมันบ่แม่นเลยนี่มันคือขาดพูดไปว่าติขาดพูดไปเนี่ยมึงสิรักลั่นย้ําได้เนาะคิดว่าอยู่ในใจเออตัวก็หมู่อยู่ดอกเฮ้ยบ่มีตกเพิ่นว่าอืมมันเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ก็จะเคยได้หอบอยู่ดอกกันตะกี้ก็น้ํามากไหลทาดทาดก็ฟ้อนเข่าก็สมัยเกี่ยวมือก็ฟูรองแรงคือกันล่ะมันบ่จื้อเฮามากวางไว้เฮามากวางไว้ทั้งนั้นแท้ห่างล่อลงมาแต่ฝุ่นไห้นอนไห้พุ่นเอาล่อมาแก่ดิโอ้ยรูดตนควายมาสันมารูดยืดฟันเอาล่อแก่เขาฟันมันนี่รถอีแจ๊กใส่เนี่ยรถอีแจ๊กแก่มันบาดนี้นี่รถเกี่ยวมาโอ้ยสบายครับจะไม่ยำสีเหี้ยเดี๋ยวมึงเหี้ยกูกระวันหนาหนามึงเหี้ยไปที่เขาก็แทงศูนย์ไปเลยหาถงอ่ะแทงศูนย์แทงศูนย์ไปเลยหาถงปุ๋ยนะผม12ไร่ผมเฮ็ดแปลงเนี่ยแทงศูนย์ไปโลดหาทงปุ๋ยขายเขาหาทงปุ๋ยมาจ้างคนมาซื้อกาแฟซื้อกับเขาให้คนกินบ่อิ่มคิดแล้วน่ะกระทั่งหายากที่แรงงานกูมือเนี่ยโอ้ยมีแต่รุ่นเกษียณพุ่นผมคนมารับจ้างเที่ยวเขาให้ก็ได้เออคุยอยู่ทั้งฟ้าว่ะ แต่ละคนโอ้เอาเขาต้องปฏิบัติตามสมัยแต่ว่าคันเกี่ยวมือเกี่ยวคนก็ดีอย่างนึงงั้นบ่ได้ตาแต่ว่าคันฝนตกฝนลงมาสิเอาบ่ทันนี่นะวัดแม่นครับเอาบ่ทันผู้ขับนําบ่ได้แนวนั้นอันนี้ดีดิน่ะนวัดบ่เคยมีเวลาบ่ได้ใส่คนแล้วก็บ่ใส่หัวมันละงบปีนี้3,700จังเด้ฮะ3,700จังเด้ไร่ละไร่ละ800ต่อได้ได้เข้าจักอุ้มบัด2อุ้มกว่าโอ้บ่เบิดดอกพอกินไปกินรถกินบ่ไหวดอกสํานั้นก็ได้ปัญหาดอก3 4คนนึงบ่คือต้องสิขายข้าวซ้ําอือนี่เฮ็ดนะขายข้าวนี่โตทุกไปหน้าเจ้านะจะให้มันให้ได้ให้ไรหาไรละหมื่นพุ่นเงินซอยเดียวก็เจ็ดตะกวันยังจนอยู่คือเก่าเจ้านะเจ้านะบ่ถึงเลขบ่รวยดอกเอาติคันเจ้านะถึงเลขเจ้านะรวยอยู่เด้อต้องถึงหลายๆด้วยล่ะต้องถึงหลายๆเออเบิ่งท่าน้ําบักนั่งอยู่นี่3ปีก็บ่ฝันจักเทื่อถึง7บาทดีใจซั่นโอ๊ย10บาทเท่าละย่างโดดน่ะเอออ้าวพอ265บ่ทันสิบ่ล่ะ
ก็ตัวหกปีถึงลูกมันมีตัวปีโยนบ่ถึงสิบบาทตามสถิติอ่ะถึงสิบบาทไปเห็นเขาซื้อก็ซื้อน้ำเขาซื้อๆหรอวะเออสนุกสนุกไปตัวซื้อหน่อยแท้พอรถโอ้ยกูจักว่ามันสิว่ากูสิสูดหมดควยผมใส่มันจังดอกมันเก่งกว่าเจ้ามือเราเนี่ยจังดอกกว่าจะสิดอกบ่ถึงจังเตี้ยกินท่านเนี่ยหน้าวัดผมใหญ่เขามาอัดจ้ะมันแห้งเมื่อใดผมใหญ่เขามาอัดเมื่อเราแต่มันสิบูดสิมูกมันว่าจะมันแห้งให้มันแห้งมันสิมูกกระทั่งมันเฝ้าตกแล้วก็แดดไปเรื่อยๆครับบ่โดนดอกมันต้องพุ่นเราเนี่ยไถหุดควยนี่โอ้ยไถดีๆเนี่ยเอาควยไถเนี่ยหยุ่มละเลยไปดีโพดนวัดว่าจะไถอยู่ปลูกปอเทืองตัวเพิ่มปุ๋ยตัวดีดีตัวอันเทืองเนี่ยมันดอกมันก็สวยแมนบริการต้องถึงปุ๋ยพืชสดตัวแมนเนี่ยดีคือกันกรมการเกษตรเขาเจ้าแนะนำผมตัวเนี่ยว่าเสียมันว่าจะให้มันขึ้นจาก 2-3 เทื่อแรกกับปลูกให้มันแจ่แล้วก็ในลนลงแล้วก็ไทยกบอีกเกิดอีกให้มันเกิดอีกเพื่อละแถวสุดท้ายค่อยกบแบบสดเลยอายุมันเท่าไหร่พุ่นมันเกิดจังมือวะเพราะมันแปดสิบมือเยอะจริงพูดละประมาณพูดละโดนเติบอยู่ไม่เดือนนึงเพราะท่านเป็นดอกดีละแมนเดือนกลัวอาจจะขึ้นประมาณรอบสองรอบครับสองรอบกว่าเขียนกว่าเนี่ยเป็นดอกเจ้าขึ้นง่ายมั้ยเนี่ยยังน้อยนี่นะครับผมที่นี่จะนี่คิดว่าที่กลับไปแล้วเวลาหาหมูเป็นว่าอีเตียอีเต้าอีมเนี่ยเลี้ยงไปสิเราวะเจ๊ครับมันต้องได้ลามตัวน่ะวัดมันบ่อยู่ให้ตำรักนี่นั่งเลี้ยงจนเงานอนบ่อยๆมันบ่อยู่ให้ก็ได้ลามมันเฟียงบ่แสบบ่คือแม่นอยู่ฝนตกใส่แล้วมันบ่แสบมันบ่อยากลามก็เที่ยวง่ายอยู่คือพ่อปานนั่นแหละงาเบิดก็ง่ายไปเลยทำเลี้ยงน่ะผมลามกล้วยลามบ่ได้โดนคือหมดดอกหยั่นบ่อิ่มเงื่อนง่ายสองเทียสามเทียหรือง่ายอยู่ทั้งหมดนี่ละนี่มันกินเยอะแห้งแล้วค่อยกินละถ้ากินท้องเสียบักกะนั่นก็อยู่พุ่นแล้วบักน้อยๆบ่ได้ไปเบิ่งว่าเป็นยังไงแล้วอยู่กับพุ่นละมีแม่กับลูกพุ่นละมีแม่เดียวป่ะตอนนี้สองก็อีนั่นที่อีแม่กับลูกนี่เทียนครับเทียนวัดไปนั่นเตียนไปจัดว่าที่เปิดขายว่าท่านได้เปิดอยู่ฉีดยาขาพญาได้อาทิตย์กว่าแล้วล่ะเข้ามือหลังควดฉีดยาเข้าควดฉีดยา3เข็มปัดหาวร่องๆซะล่ะเรามีควายมีตัวใดที่จะคลอดเพิ่มบ่มีตัวครับมีใดมันนี่น้องควายจะใครแจ้งไปทางใดล่ะเด็กมีหลายพวกก็ควายสิออกไล่กันเลยเตี้ยมื้อนี้กินเสียงตัวนี้ก็แม่นนี่ยังอยู่นี่บ้านหาแม่ผุดลึกมันรอบหนาหนาวนี่บ่โอ้ยก็ควดนี่ละก้อนปีใหม่นี่ละเตี้ยคอยเบิ่งพี่น้องเด้ก้อนที่หนึ่งมันได้11เดือนนี่อีสิหยาจุ่มคาดว่าสิเป็นตัวผู้อีกบ่จักมันจะเป็นไปมันเป็นบ่ตัวใดก็เอารอดก้อนที่หนึ่งวันที่สองนี่ครบ11เดือนเต็มเลยสิฮอดเนี่ยใกล้แล้วใกล้แล้วน้มไข่หลายเลยล่ะก็คิดว่าสิเดือนนี่บ่ออกเฮ็ดได้ก็บ่ออกก็คิดว่าสิเป็นตัวผู้พร้อมมันไก่ตามหลักมันออกแล้วคันเป็นตัวแม่นถ้าออกแล้วนี่เป็นตัวแม่อย่าอยู่ที่หามือมันออกออกก้อนนี่ออกก้อนนี่เป็นตัวแม่ตามหลักนะเคยเลี้ยงมาก็สิเป็นตัวผู้แล้วอีกตู้อีดีหมดเด้อต่อไปว่าเจ๊ถ้าเบิ่งลูกบ่เบิ่มไปอีกลูกยังอีตู้เบิ่มพันล้านทีน้อยๆตัวๆพี่น้องอีตู้ตู้ลูกเบิ่มปลูกนี่ละนอนดีกินอากาศนี่ละเด้อ
ครับมีโครงการว่าจะเฮ็ดคอกช่วงไหนก็โอ้ต้องเบิ่งก็อันนั้นก่อนก็ผมเบิ่งสถานการณ์ก่อนบ่มีหลายเดี๋ยวเนี่ยยังว่าท่านจะกาเขียมอย่างดูพี่น้องก็สิไปหาเงินเจ้าของก็สิได้เลี้ยงควายมันจะเฮ็ดกลางคืนได้บ่คอกก็ได้งานขี้งานคอกก็หลายซึมเลยช่วงหลังปีใหม่ก็ได้หลังปีใหม่ก็ทันอยู่ว่างซั่นละก่อนฝนน่ะคือว่างซั่นละเฮ็ดแนวจัดการไปตัวแนวใดสิบ่ได้ไปเลี้ยงอยู่ป่านงามฝนน่ะมันลำบากเปรียบเด้ไปคือเขาไปคือเขาเพราะว่าเพกอ่อนก็อยากไปกินคือเขาอ้วนเด็กควายเพกอ่อนแก่ๆเขาหนีลงมาไปเห็นนะเพกอ่อนกับพวกคืนเห็นนะขึ้นยื้อเรื่อยกับผมเจ้าขึ้นเจ้าลงยื้อเรื่อยว่าเจ้าหรอกไปจะรังที่มือหามือจะบ่ได้ไปดูคือเขาบ่ครับไปดูคือเขามันบ่ไหวหรอกมันควายพัฒนาแล้วมันบ่คือบ่อันนั้นบ่คือสมเก่าอันนี้ยังงางบ่ทันถึงทางพักอยู่สิบักน้อยๆนี่ก็ได้บ่รู้เรื่องอีหยังอยู่มันบ่อันก็แข็งแฮงอยู่มันอัวอันน้าบัดนี้เห็นควายจ่อยเฮาก็ใจบ่ดีแม่นบ่ล่ะแม่นจ้ะมันสิได้ไปเลี้ยงโคกคำๆคือเก่ามันก็อยากเหี่ยวแล้วควายน้อยเนาะเออกันซุ้มเสิร์ฟกันออกแล่นน้ำคนกันลื้อๆตึนบ่มีหยังไปอุดรกับไปพ่อน้องเพชรอยู่พ่อน้องอยู่ติปิดบอดโอ้ยมันก็อยู่ไกลกันโทษนี่มันอยู่ใกล้น่ะเสิร์ฟมันชุดโทษเลยน่ะเจ้ามาที่ไรดีพ่อน้องอ่ะแม่นเฮาแก่ไปก็สิซอยอ้ายหมดสวนซุอย่างโอ้ยซอยแก่ไปฮอดมันก็ลงก่อนพอดีแล้วสิเด้วะมีพวกบักบิดบอลมันก็หมานอยู่ไปอุดรเราก็ได้ร้องอยู่ห้อยข่อยน้องข่อยตัวใหญ่ปานนั้นมันต้องได้ล่ะร้องแกนรอที่ตายนี่ตัวก็ไปสุพรรณได้แชมป์เลยเด้อรอก็เจ้าของพุ่นแล้วเจ้าของก็รอถือว่ารอเติบที่เจ้าของก็ได้แม่นแต่บอกบอดนี่รอก็เจ้าของอีกแล้วปลาคอดีตัวไอ้ควายน้องถือตำราควายไทยกันมันควายเกียรตินั่นโอ้ยควายร้อนสุดยอดนั่นแหละให้ผู้ใดบ่เคยเห็นควายงามแต่สมัยโบราณน่ะก็ให้ไปเบิ่งบิ๊กบอสนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคือควายงามโบราณเลยสมัยตอนนี้สมัยควายตอนเปลี่ยนนั่นแหละหน้าเขาเล้าทิ้งเปลี่ยนนั่นแหละแต่ว่ามันถังงามซื่อๆควายตะกี้นี่ดังบ่ได้ตอนศูนย์พันมาตะไปเป็นคันทีบ่ตะไปเฮ็ดหยังบ่ได้เรากำลังงามบีบบอดกันอุ้ยแขวท่านเต็มปากไปบ้านถามกันจักเดียวกับฟันแค่เพิ่งคู่เดียวขันมันน้องอยู่บ้านพื้นนี่สิฟาดมันไปจะบ่จะบ่จักบุ๊กอันนี้ก็โอ้ยสวยแจ๋ไปฮอดพวกไก่ลุงก่อนท่านแล้วน้ำเสียก็จังไหนบุ๊กเนี่ยกันมีน้ำเสียก็สิเสื้องน้ำน้องอยู่มักของน้องอยู่นี่จักอันบุ๊กมีหลายตัวอยู่ในควายพวกทั้งหน้าทั้งหลังมันได้หมดโตค่อยเถิดสุดสมบูรณ์ก็ดีดอกดีสมบูรณ์ก็ดีอย่างดีเพราะแนวเพราะว่าผมเป็นกรรมการตัดสินค่อยงามบ่ได้ดอกยังวะมันงามสุดตัวเด้ว่าตัวผมมักเขาอาจสิบ่ให้เขาฮอดรอบปุ่นได้บ่ตัวผมมักก่ะตัวผมบ่มักก็อาจสิได้ทีนึงก็บ่จักมันก็เชิงวิชาการเนี่ยเชิงมักเนียนมักส่วนตัวแน่ผมก็เลยว่าเขาจะมาถามผมว่าอ้วนควายงามเป็นยังไงตัวเจ้ามักแหละบอกเลยเจ้ามักตัวใดตัวนั้นแหละงามบอกเลยนี่ว่ามันตังมุ้งมองแมนบ่แมนอยู่ไปบอกเว้นแต่ว่าจะขี่ริ้วขี่เร่อีหลีจังไปว่าบ่งามมาตรฐานมันที่ใกล้เคียงกันตัวโอ้ยปัดไข่ในหังไว้เขาเจ้าเขาประกวดก็ได้โอ้ผู้ขาดนี่ผู้ที่พระว่าบ่ถึงเปลี่ยนบ่ได้ดอกกรรมการนะให้บดคู่คนหน่อยแหละคันผู้ขาไปเป็ดน่ะมันดีคนละอย่างเนาะแม่นอยู่ดีเบิดเมื่อหาทั้งบักกะซี่เลี่ยมปันกะปี้ด้วยมันดีเบิดน่ะควายเขาเจ้าไปประกวดท่านฟังแต่ว่าสายประกวดล้นเนาะสายพัฒนาควายสวยงามตัว
อันนี้ก็ได้เสื้องกันอันนั้นสองไก่สองแม่เลยล่ะตัวใดเนี่ยโอ้ยเท่าไก่มุกนี่ละโอ้มันออกมาดำก็แสดงว่ามันบ่ร้อนมันออกมาดอนก็แสดงว่าบ่ดำเพราะว่ามันครับแม่ดำแม่นึงแม่ร้อนแม่นึงเหรอนะพันรอบมาแล้วละที่เกิดละดูท่าทำมาทำมาผดบัวหันใจผดบัวจริงบันแท่งที่แล้วดีแล้วเปลี่ยนท่านเพราะท่านทำมานเปลี่ยนท่านเลี้ยไปแล้วนี่แล้วเบื้องรถเปียงปังแปดอยู่นี่ตัวใดก็จีได้เลี้ยงเพราะปังแปดอยู่เป็นมือออกปุ๊บท่านกลายวันที่สองไปเป็นปะออกได้คู่มือละเลยเป็นไปได้คู่มือเลยเป็นไปได้คู่มือขันหอดวันที่สองกลายวันที่สองไปแล้วเพราะว่าเตรียมแล้วสมบูรณ์เตรียมแล้วความเตรียมความสมบูรณ์ความพร้อมทุกอย่างคือคัดควายเนี่ยคัดได้มันลูก11เดือนเตรียมแล้วกะ10เดือนกับ15มื้อก็สมบูรณ์แล้วดิถ้ามันคลอดแล้วก็ตอดๆไปหานวัดนี่ครับถ้ามาทันกับเห็นอยู่บ่ล่ะถ้ามาทันกับแต่ทายถ้าบ่ทันกับทายตอนนี้ออกแล้วก็เจ็บท้องออกลูกเลยเพิ่นได้ทายบ่ล่ะมันก็ทายได้อยู่บ่เป็นหยังดอกตะวันโฆษณาบ่เข้าแต่ก็บ่เป็นหยังเออเนาะว่าทางหั่นก็แม่ก็รุ่นน้ำควายไอ้นายข้างอูเพิ่นออกลูกโอ้ตาลิตนเนาะโอ้เห็นใจเห็นใจเห็นใจหัวอกคนเลี้ยงควายนี่มันว่าอ้วนควายดอนบ่ถูกที่ถูกคือกันแต่ว่าหนังบ่แม่นควายมันเป็นงัวซะไหมนั่นน่ะมุดลูกปิ้นส่งลูกออกมาเลยคือคือกันเอาอันน้ำมันพืชกับน้ำตาลทรายให้เลี้ยงไว้เบิดเป็นกิโลกิโลพอดีหมอเพิ่นมาหมอเพิ่นก็เอาเข้าให้ได้อยู่อีหนึ่งบ่ตายแต่ว่าอีบัวบานตายเสร็จลูกมันบอกว่าโอ้ยเลี้ยงกินนมกามีคู่มือนี่อันกระป๋องนมกามีอยู่เห็นผมยังมีอยู่เลยซื้อให้มันกินซื้อน้องไม่กินหมด 3,000 4,000 นี่ล่ะกรณีแบบนี้มีอยู่บ่มีแต่ว่าของผมมันเป็นงัวบ่เป็นควายกรณีได้เลี้ยงลูกอ่อนเนี่ยเลี้ยงมาแต่บ่ได้กินจักอมเลยน้องแม่เนี่ยอมแม่แต่หยดเดียวก็บ่ได้กินไงเลี้ยงมาไงก็กับกรณีออกมานั่นเพราะเป็นหนังปลาข้าวแต่ว่างบ่ตายนี่ก็เลี้ยงเกินไงกันโอ้ยแข็งไว้อยู่ที่นวัดขนาดมันออกเกียดเดือนกลัวๆนี่มันมีขนแต่คุยหลังเนี่ยว่าลูกบักคาราบาวแดงสิสมัยนั้นโอ้ยเอาซุ้มไปเปิดไฟหมอบอยู่ตั้งโดนเป็นเครื่องเดือนเอาไปมาลูกได้ขนาดขนบ่มีแลนหาวดองๆโจมกินนมแม่นี่แหละผมเลยออกงัวเลยแต่ผมมีใหญ่หลายเนี่ยออกงัวเลยมันใหญ่มันก็ได้ยินเขาอ่ะในช่างนี่แหละโอ้เห็นใหญ่กล้วยแล้วงามแม่พันธุ์มันโอ้ยงามหลายเนี่ยคำบรรยายนี่มันเพิ่นพัฒนาได้เพิ่นก็เป็นกำลังใจเพิ่นแหละเพิ่นเขียนเอาลูกมันอยู่น่ะเวียนนี่ก็ผู้ไปถามข้าวเพิ่นอยู่เพิ่นก็ว่าหาวดีอยู่แต่ว่าเห็นในโทรศัพท์ก็โอ้หาวดีเพิ่นเอานมมีคุณภาพให้กินนมน้ำนมเหลืองน้ำนมเลียดก็ได้กินแล้วเราค่อยแม่ที่อยู่ในคอกเลี้ยงได้ป่ะเป็นแม่เลี้ยงได้ป่ะมันต่างกันครับผมขั้นมันมันอันนั้นก็เลี้ยงได้อยู่แต่ว่ามันทั้งเป็นจังไทเฮาท่านทั้งที่ก็มันสิบ่พอกินนะนาวัดนมแต่ตัวเดียวพอหยังแล้วมันบ่แม่นอยู่ดอกแต่ว่าก็หังได้อยู่ดอกขั้นแม่มันบ่ซาดแต่ว่ามันหังมีหน่อยตัวบ่ซาดนั่นน่ะตัวซาดมันหลายเหมือนลูกเจ้าของเนาะครับมีพัดนั่นแหละโลดอ่ะเนี่ยน้ำนมข้นไงบัดได้2เดือนมากัดหญ้ากินหญ้าเป็น3เดือนมาเอากล้วยให้กินบัดนี่กินกล้วยบัดที่แรกกันเอาวัน
ซื้อนมเมียให้กินเพิ่นหวานเหมือนหลายเฮ้ยไปเอานมอันกระสอบมาให้กินแล้วซั่นอือก็ไปเอานมกระสอบมาให้กินบัดสงทีแรกก็สงธรรมดาโอ้ยเป็นจังได๋บ่เว้ยเป็นจังๆบ่เข้มข้นอันดูดกิ๊บๆๆแล้วก็เหลียวเบิ่งหน้าเฮาดูดกิ๊บๆแล้วก็เหลียวเบิ่งหน้าเฮาบ่แซ่บอยู่ล่ะซั่นดอกบ่แซ่บบ่กินแม่นดอกกว่าสิเอาป่นทําให้ซุ้มใหญ่กินดอกวะไปซื้อแม่นกามีไม่กินอีกคือเก่าเนี่ยไปกินมากินมากินไปบัดใหญ่มาบัดได้3เดือน4เดือนมาไปเอานมสอบไม่กินอีกบ่กินเลยบัดได้นมสอบเลยเอากล้วยให้กินให้กินฮอด3เดือนเครื่องนมอ่ะเซาให้เซาก็ใหญ่อยู่แต่ว่านั่นกินง้วนบ่มันกล้วยนี่ล่ะผมได้ออกง้วนเลยผมใหญ่เอาเลยวางมือวางเลยเมียแต่ว่าก็งัวไทจี้ก็งัวก็ไถขายเบิดดอกวะตรงนี้ไทจี้มาน้ำนี่โดนเติบลูกนี่ว่ามาเห็นของนี่แหละเป็นกำลังใจให้เพิ่นเนาะร้อนๆหลายก็บ่มีปัญหาดอกเพิ่นก็เลี้ยงปันลูกเพิ่นเพิ่นเลี้ยงดีอยู่คือส่งกินดีซะเนาะมันครับกินดีแล้วบ่ฮู้จักว่าลูกตัวใดนะครับแต่ลืมถามแล้วนายช่างอู๋ลืมถามแล้วบ่รู้ว่าลูกตัวใดโอ้ยลูกตัวใดก็ช่างแต่ว่าแม่มันต้องจอดใหญ่พอแห้งแล้วเนาะเสียดายเสียดายพันธุกรรมโอ้ยใหญ่หลายก็สิพอใส่พอใส่ได้ดอกโอ้ยพอนี่ระดับพัฒนาแม่นสายนั่นเพิ่นบ่ต้องวางเพิ่นดอกฮู้ว่าตัวใดซั่นล่ะเบิ่งแต่โครงสร้างลูกเบิ่งแต่เงาเขาสิก็โอ้ยว่ามันคักเติบคือว่าชอบดีแหละนวัดมึงมันก็ซื่นดีมันก็แลนว่าซั่นแลนก็ใหญ่ตังก็ผมก็ว่ามันใหญ่ก็บักเฮาพูดแล้วแล้วแล้วล่ะของแม่มันใหญ่เนาะก็ทั้งน้มพุ่นก็บ่ขาดมันก็โอเคซั่นโหเสียดายบ่เห็นหมู่บ่ได้ไปพ้อหมู่คือทอดหมู่ก็พ้องกันคือทอดเตี้ยวก็พ้องกันแต่ว่าก็คนบ่ไปกันหลายอยู่คนบ่ไปอะไรหลายอยู่มาเฮ็ดใส่ยามนี่เนาะมันต้องเฮ็ดเฮ็ดหลังเดือนกําลังเก็บเกี่ยวเนาะสมมุติว่าเฮ็ดเออจังว่าวันที่12 13ธันวาคมจ้ะกําลังเข้าแล้วแล้วเข้าน้ําปลาแล้วผู้ขาไปนั่งกับผู้ขาก็สิขังไว้ไปอยู่คือทอดหมูก็แนวได้คุยกันตั้งแต่ทางโทรศัพท์แม่นบ่ล่ะแม่นอยู่ขันไปพูดก็ได้เห็นหน้ากันได้คุยกันแลกเปลี่ยนกันนี่แม่นบ่แม่นอยู่เห็นผู้นั้นเห็นผู้นี้โอ้ยดีใจอันนี้แล้วไอ้ตายไอ้อ้วนบ่ไปหรือหั่นวะโอ้ยบ่ได้ไปล่ะครับผมยากหลายแล้วซั่นน่ะทางเฮาที่สิพอไปได้ก็สิมีอุดรหนองบัวนี่ล่ะขอนแก่นทั้งหลายกับสารคามกับประมาณนี้ล่ะบ่มีปัญหาดอกแถวอุดรขอนแก่นบ้านไผใส่หยังผมนี่แต่พอไปได้บ่ได้เครือกเวียกเครือกหยังไปจังหวัดคือหอดมือคือหอดน้องหอดมือเจ้าหน้าเจ้าหน้านี่อีกไงบ่ฮู้แถวเฮาวนเขาแล้วไปละวะรอเบิ่งอยู่ขอนแก่นน่ะมันจะมีบ่นี่อือขอนแก่นนี้เฮาก็ไปครับขังกล้วยไว้แล้วไปรถแล้วมันพอไปพอมาได้อยู่ได้อยู่บ่เป็นปัญหาดอกซั่นว่าขอนแก่นไปปลูกทั้งไหนฮะนี่ดิเกฝุ่นเบื้องท้องมันดูฝุ่นบ่มี2ตัวฝุ่นหรือกวดแฝดนี่มากวดเขาว่ามีตัวเดียวดีล่ะถ้าแล้วกวดท้องพร้อมดิน่ะเจ้าเขาว่ามีตัวเดียวมันท้องใหญ่สิเนาะได้แฝดก็สุดยอดแล้วเนาะผมได้แฝดก็ถือว่าครั้งนึงในชีวิตแล้วน้องก็บ่เห็นมายามซะถ้าแม่น้องอยู่บ้านคือนี่คันเราบ่ได้ไปอยู่พุ่นนี่มาหลายเที่ยแล้วน้องเคยออกลูกก็มากินต้มน้องเด้อน้องขอดอนมาแล้วบอกแล้วล่ะอยู่พุ่นก็ไกลเนาะครับไปมาก็โอ้หลายกิโลอยู่ดอกนั้นงานเราก็หลายขึ้นเฮียวเฮ็ดหยังแน่ผู้เด้องานควายเราก็หลายขึ้นบริหารจัดการที่เขาคอดทับติแม่นมีพ่อพันธุ์ดังแล้วเด้อ
ปัจจุบันอยู่เรื่อยตัวเราเลี้ยงอิงโบราณแน่ตัวน้องเลี้ยงเลี้ยงแบบผสมผสานไหมแม่นสมัยใหม่กับสมัยเก่าใส่กันแม่พันธุ์นี่จะสูงปุ้นแม่พันธุ์จะสูงปุ้นช่วงใดว่างๆพยายามก็จับมือครับโอ้กันไหนไปทั้งนั้นแย่อยู่หันครับพยายามอยู่ฟาร์มเลยช่วงไหนที่บ่มีงานประกวดกันไกลไปอันกันไกลไปอันมันต้องมีล่ะอันแบบไกลไปสีเกตไปสุรินทร์สีเกตนี่บ่อยู่แล้วช่วงที่ว่างเว้นงานประกวดจังซี่ไปเล้มหญ้าน้ำกันแถวเต็มที่ข้าวคันคำมานี่เต็มที่คันคำกินดีดีดีพอดบ่ได้เรียกว่าจังใดกับคันแม่เนี่ยมันกินดีเบิดนั่นแหละนี่แต่เขาพามันไปคันเลี้ยงแง้งก็ได้เพราะว่าเสียมันพาเขาไปเป็นไปบ่ได้ขอคนนวัดรถจอดไว้ใส่คุณที่เดี๋ยวนวัดย่างกลับเอาไปลงน้ำเท่าไหร่กันบ่ทายลงน้ำโอ้ช่วงนั้นคือไปไกลสิคุณพี่น้องที่ตู้ทายเอาเสียงความโจทย์ของมันน้องตัวไข่ห่างวันได้ไข่ครับดอกประมาณต้นเดือนเนาะต้นเดือนนั่นแหละต้นเดือนธันวาสิ้นเดือนบ่ออกดอกสิ้นเดือนน่ะนั่นแหละพี่น้องมาลุ้นต้อยกันพี่น้องว่าควายวันควายดอนเราจะมีสมาชิกใหม่บ่ถ้าเลยวันที่2ไปก็นับมือไปพี่น้องนับมือต่อมือไปครับเตรียมครับบอกว่ากันปลอดไข่มุกคือเก่าว่าเรียกตัวเงี้ยมันเสียทั้งไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหพี่ชายผมคือว่าสิแล้วโอเคเดี๋ยวเขาลงมาทำให้เขาเดี๋ยวไอ้วันค่อยดอนกะกำลังจะไปเอาควายเมียโปมาครับจะไปนอนน้ำควายเมียโปตอนนี้กะเริ่มค่ำแล้วพี่น้องค่ำหามงวนแสงตะวันกะเมื่อโดนเติบแล้วพอดีย้ำนี่ย้ำฝนพี่น้องมันก็เลยสีคำไว้เวลาบ่ปันใดพี่น้องสีจังน้อยถ้าเป็นใกล้หกโมงแรงก็จะมืดนี่แหละครับบรรยากาศการเลี้ยงไฟตามทวงนาหลังฝนตกมา 3-4 มื้อพี่น้องน้ำหงทงหงทาน้ำบางทงเพิ่นก็เก็บเกี่ยวเรียบร้อยแต่บางทงเพิ่นก็ยังตากเขาอยู่บางทงเพิ่นก็ใส่แรงคนแล้วก็เอาเขาตากไว้ทั้งกันแท้นะพี่น้องมีหลายแบบเราก็จะปวดตัวนั่นตัวนี้ตัวแล้วก็ไปนอนน้ำตอนนี้ไล่บ่อยากไปทางไหนเด้อพี่น้องกำลังกินยาดีไหมน้ำอยู่สะลายบ่โอ้เต็มครับเนี่ยปลาลายบ่ปลาปลาก็มีครับเนี่ยไปไปไฟดอนหรือไฟแดงเนี่ยไฟแดง
ไอ้เสียเบิ่งฐานดูเนี่ยเอิ้นขี้ท้องเบิ่งเบิ่งเบิ่งน้องเสียเสียตาคือเขาวันที่23ได้3เดือนพอดีแกโอ้ยตาขาวออกรอบอยู่จําเดือนก็บ่รู้เรื่องหยังกินไปบ่ติหยังบ่ติอีตู่อีตู่ไปไปไปมาเนี่ยไปไปไปนอนน้ํานอนน้ําไม่ต้องมองก็สิไปนอนน้ำแล้วล่ะครับพี่น้องนอนน้ำแล้วก็เข้าคอกตัวเอาล่ะครับผมมื้อนี้ก็ค่ำแล้วเด้อพี่น้องเด้อพระวัดก็นำภาพการเลี้ยงควายของไอ้อ้วนค่อยดอนมาฝากพี่ฝากน้องพี่น้องพอกันคลิปไม่คลิปหน้าครับผมมื้อนี้พระวัดก็สวัสดีครับค่ำแล้วพี่น้องพระวัดยังกลับก่อนไปไอ้วันไปก่อนเด้อครับครับครับโชคดีคือเบิ่งดีเด้อตัวนั้นไปแล้วไปแล้วลุยน้ำไปด้วยเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดน้ำไหล